ระดับน้ำบ่อความสูงต่ำของพื้นที่ใดดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรัสเซียชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาเลเซียมาจากไหนทีวันมาจากไหนไปทำอะไรมาหืมลุงหลุดโผหรือเปล่าโผเผออะไรกันไม่มีโผหรอกมีแต่รู้แต่ว่าประมาณ2ทุ่มก็มาเจอกันแล้วหน้าจอในจอเนาะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ล่างอยู่บนทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพดำรงดำเนินชีวิตมาตามปกติแล้วไปตามปกติขณะนั้นก็ต้องอยู่ให้ปกติด้วยถ้าอยู่ไม่ปกติยุ่งเลยปกติมันเป็นยังไงปกติก็หิวก็กินไงง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่แหละปกติมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นร่างกายปกติล่ะก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวดไม่ร้าวใช่นะจะสูดหายใจเข้าหรือออกเข้าก็สะดวกออกก็สบายปกติใช่ไหมล่ะไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวดไม่ร้าวไม่ตึงไม่หย่อนไม่งงไม่เบลอนะทำอะไรได้ตามปกติตามวัยอย่าหลงวัยหลงวัยลืมวัยระวังให้ดีนะพี่ตัวเองเนี่ย80นี่ว่า18นี่ยุ่งเลย80อยู่แล้วยังบอกว่า18อยู่ยุ่งนะพี่นะนะประเภท18ก็เหมือนกันยังไม่คิดว่า80อยู่โอ้เสียของเลยเรียวแรงแข็งขัน18ไม่ยอมทำอะไรนู่นนี่นั่นก็ไม่ทำกินนอนนอนกินเหมือน80โอ้แย่แล้วพี่นะเอาเป็นว่าทำอะไรก็ทำไปอย่าสูดหายใจทิ้งๆเพราะความยังเกินไปนะใช่ไหมใช่ไหมอย่าให้เหมือนลุงลุงนี่ไม่มีอะไรทำก็ใส่เกียร์ยาวอย่างเดียวแล้วครับใส่เกียร์ยาวรู้จักใส่เกียร์ยาวนะครับ หันหัวใส่หมอนแล้วก็ยาวเลยล่ะลุงก็ลุงไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรเนาะลุงไม่ทำอะไรเหมือนชาวโลกครับส่วนคนไหนที่ทำคล้ายกับชาวโลกหรือเหมือนชาวโลกก็ลืมชาติแล้วนะก็หาวิธีทำเอาไปมาวันนี้นำเสนออะไรเรื่องอะไรลุงอย่าให้เสียเวลาเหมือนเมื่อวานนี่นะเมื่อวานนี้ไม่ได้น้ำไม่ได้เนื้อเมื่อวานเราวันนี้จะเอาน้ำจะเอาเนื้อทีเนี้ยเอาเนื้อก็พอได้เอาน้ำก็พอไหวจริงๆแล้วเราก็ขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบสักตั้งนึงนิดนึงมีผู้ใดส่งสารมาให้หรือเปล่าส่งสารส่งสาระผ่านจอมาให้บ้างหรือเปล่า
ขอดูดูสิเผื่อมีเผื่อมีไม่มีก็แล้วไปถ้ามีก็ลองชิลองชิมีอย่างบอสามสองโปปืด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 อะไรกันเนาะงานเนี้ยเอาละอะไรกันอันนี้มันเพิ่งมกราถ้ากุมนะกุมภามีนาเมษามันไม่แย่หรือเนี่ยเพิ่งมกราแม่น้ำยมแห้งไปแล้วหรอเนี่ยโอ้ตายตายตายเตรียมตัวแล้วเพ่ถ้าแม่น้ำยมแห้งน้ำเจ้าพญาจะไหวมั้ยนี่อืมไม่อยากเสร็จถึงวันนี้คอก็จะมาเต็มเต็มถ้ามันแห้งพื้นดินแห้งพีเอ็ม2.5มาด้วยไม่มีเพลงให้ร้องนะดินไทยเนี่ยใครจะทำแล้วก็ทำกันไปใครทำแล้วก็ทำกันไปผมว่าหนักเข้าโลกไปเนี่ยผู้คนในโลกนี้มันมากจนเกินไปจะถึงจะขนาดจะฉีกเนื้อกินกันเองหรือเปล่าไม่แซ่บเด้อไม่แซ่บเด้อแล้วก็มานั่งนึกเล่นๆดูตะวันตกกลางก็หึม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 อิสราเอลอิหร่านอิหร่านแล้วแถวแถวนั้นนะครับถ้ามันตูมตามมาจริงผมว่าความเป็นไปได้โอ้โหเปิดอ่านหน้าดูสักทีนะครับดูสิมันจะไปได้สักกี่มันนะโลกใบนี้จะไปได้แค่ไหนเพียงใดใครดีใครอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าคนที่มีบุญก็อยู่ได้อย่างนั้นใช่ไหมแล้วบุญมันคืออะไรทางนั้นบุญคือความดีได้ไหมครับสรุปว่าบุญคือความดีได้ไหมผมว่ามันพอได้นะพอได้พอได้อยู่แล้วความดีมันคืออะไรมันเป็นยังไงแต่คำว่าดีๆเราดีหรือเขาดีเราดีเขาไม่ดีเขาดีเราไม่ดีคำว่าดีมันคืออะไรเนาะช่างตวงวัดได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้ผมว่าเรื่องนี้มันน่าจะเข้าใจได้แม้ว่ามันช่างตวงวัดไม่ได้มันก็ต้องควรจะเข้าใจได้แล้วจะว่ายังไงถ้าเข้าใจได้ว่าความดีพื้นฐานจริงคนดีเป็นยังไงมีคุณสมบัติอย่างไรคนดีความดีคนดีถ้าถามลุงนะคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแฉบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลระยะใกล้ก็แปลว่าคนรอบตัวข้างเคียงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเนี้ยท่านอยู่กับใครเดี๋ยวเนี้ยนั่นคนข้างเคียงคนใกล้ตัวแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้
แปลว่าขึ้นชื่อว่าคนใกล้เคียงข้างตัวเนี่ยผมว่ามันทุกนาทีนะอย่างเช่นเวลานอนอยู่เนี่ยใครนอนใกล้ตัวข้างเคียง ใช่นะมันบ่งบอกให้ด้วยอะไรว่ามนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้นั่นเองครับอยู่ไหนก็อยู่คนกับคนข้างเคียงใกล้ตัวเห็นไหมคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งบุคคลอื่นไม่กลั่นแกล้งแดงแฉบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนจากคำพูดของเราจากมือของเราแล้วก็จากเท้าของเราแค่นี้ก็เป็นคนดีแล้วจะมีอะไรใช่ไหมหรือใครจะว่าใช่นะเอาขึ้นรถเมล์แล้วใครอยู่ใกล้ใกล้ตัวเราจังเหมือนกันไปสวนจตุจักรใครอยู่ใกล้ตัวเราจังเหมือนกันหรือใครจะว่าง่ายไหมล่ะโอ้ของแค่นี้ไม่เห็นจะต้องยุ่งยากเลยจำประโยคเดียวจบเลยนั่นแหละคือคนดีเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเนี่ยถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วก็จะหายหนีไปเองเอ้าเห็นบอกว่าคนดีเยอะแยะถ้าบอกว่าลุงเป็นคนดีลุงก็กำลังออกมาปรากฏตัวไงคนดีของลุงออกมาปรากฏตัวลุงเป็นคนดีจะอยู่ทำไมในลืมในรูอยู่ทำไมใช่ไหมถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายไปเองทีนี้คนดีก็ต้องในกลุ่มอาชีพไหนทีเนี้ยใช่ไหมก็มาเป็นอาชีพอะไรใช่ไหมเอากลุ่มอาชีพอะไรตัวนี้ขายของข้างทางไหมขายส้มตำบ่ขายตำบักคุงคนขายตำบักคุงดียังไงต่อ ก็แปลว่าอย่าไปแกล้งใส่พริกมันจะเกินไปนักคนที่เขามาซื้อ ใช่ปะแกล้งใส่มากอย่าแกล้งแกล้งแดงแฉบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งมือเราก็อย่าไปใส่พริกมากนักใช่ไหมหรือใครจะว่าแต่ละอาชีพแต่ละอาชีพใช่ไหมผมว่านะแต่ละอาชีพชาวนาดีๆชาวสวนดีๆคุณหลายวันก่อนผมยังพูดถึงชื่อท่านอยู่เลยพูดแล้วก็ไม่เคยจำนะชื่อเขาก็มาทำเป็นตัวอย่างอะไรต่างๆนี่เห็นอยู่ก็ตัวอย่างก็ไปดูครับใครจะเดินรอยตามลุงยังไม่เคยเห็นนักการเมืองดีๆนะนักปกครองดีๆเนี่ยมีบ้างไหมเนี่ยดีๆนะยังพอมีอยู่นะแต่เสียอย่างเดียวไม่ยอมออกมาปรากฏตัวคือไม่ยอมออกมาประกาศตัวถ้าคนดีออกมาประกาศตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองดีไหมครับทุกอาชีพที่ว่าเนี่ยใช่ไหมทุกอาชีพนะแค่นี้ก็เพราะเช่นนี้แหละลุงจึงอยากจะให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมคนเก่งในแต่ละอาชีพถ้าเก่งแล้วมันก็ต้องดีด้วยแหละใช่ไหมครับมันต้องประกอบกันด้วยแหละ
หรืออยากจะให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมความสามารถพิเศษของคนผมว่าถ้ากฎหมายออกมาได้ภายใน3 เดือนเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ตักตวงผมว่านะมนุษย์โลกหนีตายไงเอาจริงๆนะมนุษย์โลกหนีตายคนที่มีความสามารถกลัวตายคนที่มีความสามารถกลัวตายเห็นไหมประกาศเลยเอาระดมเสร็จแล้วก็บอกว่าอะไรสมองไหลสมองไหลนี่แหละคือวิธีการรวบสมองมนุษย์นะใครก็ตามพอที่จะมีสติปัญญาเสนอกฎหมายว่าอย่างไรเห็นก็มีไม่ใช่เลยเสนอกฎหมายมีอยู่3 ทาง 3 ช่องทางในการเสนอกฎหมายช่องทางที่หนึ่งก็เสนอโดยผ่านคณะรัฐมนตรีจำไว้ล่ะก็คือฝากรัฐบาลนั่นแหละผู้ที่มีสิทธิ์เสนอกฎหมาย2ฝากอะไรก็เรียกฝ่ายค้านใช่ไหม3ฝากฝ่ายประชาชนเสนอไปให้ใครทีนี้เป็นคนที่อนุมัติให้เข้ามาสู่รัฐสภาใครยังพูดอนุมัติเอาไหมจะบอกผู้อนุมัติก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ไม่มีวิสัยทัศน์อะไรเลยก็ไม่อนุมัติแล้วใครทำใหม่ผมบอกว่าไม่ใช่ครับอย่างนั้นไม่ใช่เลยพรบที่จะให้ฝั่งรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรที่จะแล้วพูดไปทำไมล่ะว่าฝ่ายออกกฎหมายฝ่ายออกกฎหมายฝ่ายดูแลกฎหมายฝ่ายออกกฎหมายใช่ไหมครับมันไปไม่ได้ก็คือตรงนี้แหละรัฐบาลจดเสนอก็ใส่เข้าไปรัฐสภาฝ่ายค้านเสนอก็เข้ารัฐสภาประชาชนราษฎรเสนอก็เข้าไปรัฐสภาอย่างเดียวเรื่องอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมทำไมต้องให้นายกรัฐมนตรีอนุมัติก่อนที่เข้าสู่สภาโอ้ยังงี้มันจะไปได้ยังไงล่ะครับ โอ้แค่นี้มันก็มองเห็นแล้วนะฮะมันไปต่อไม่ได้ถึงไปต่อไม่ได้ก็ล้มลุกคลุกคลานกันมาตลอดเวลาจะไปได้ยังไงอย่างนี้จะเรียกว่าคลานกันได้ยังไงมันผิดหัวผิดหางมาตั้งนานแล้วนะครับนี่ขนาดลุงไม่ได้อยู่ในวงการนะเนี่ยลุงยังพอจะรู้เหนือรู้ใต้กันอยู่ถ้าหากว่าอยู่ในวงการจริงสมมติว่าสมมตินะสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นฉันจะไปนั่งที่ไหนไม่รู้ทีก็เรียกว่าอยู่ในวงการนั่นนะก็จะรู้ว่าเออนะไม่รู้ถ้าผมจะปลดปล่อยหมดเรื่องพวกนี้ต้องเข้าสู่รัฐสภาหมดเรื่องกฎหมายอะไรก็ตามที่มันไม่ดีอยู่ทุกวันเนี้ยครับกฎหมายของกระทรวงใดไม่ดีเนี่ยฟังกฎหมายเนี่ยป้ายปรับใหม่เปลี่ยนใหม่อย่ามันแช่อยู่5 ปี 10 ปี 20 ปี 50 ปียังดองนั่นทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก็ล่าแต่กฎหมายเข้ามาใส่กัน
100 ปียังเอามาใช้อยู่นี่เป็นต้นนี้ไปไกลเอามาโละก็จะไม่อยากได้ของใหม่แล้วเผาของเก่าทิ้งไปประมาณนี้ก็พูดถึงมันใช่ป่ะเอาจริงๆนะกฎหมายที่อยู่ในประจำกระทรวงทุกๆกระทรวงนี่แหละครับเอาจริงเนี่ยกลุ่มพวกนี้แหละครับเอามาไม่ใช่ใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงล่ะใช้กี่ปีวะเนี่ยเอาลองคิดดูสิครับคิดดูสิครับพอแล้วได้ของใหม่แล้วก็ประกาศโลกของเก่าตีเป็นศูนย์เวลาจะมาอ้างถึงมันเสียเวลาจำใช่ปะเนะท่านผู้พิพากษาก็ไม่ต้องไปใช้หัวจำจนมากสงสารท่านหน่อยโหฟ้องทีมกี่มาตราใส่เข้าไปลำเลียงเข้าไปตายตายกูตายไปไม่ได้หรอกใช่ไหมเสร็จแล้วก็ใช้ช่องว่างช่องโหว่กันตีความกันปีไหนจะจบเอาให้เละเลยอย่างเช่นพระราชบัญญัติจราจรปีพ.ศ. 2522ทุกคนได้ยังใช้อยู่เนี่ยเอานี่มารื้อเลยเปิดโอ้ยมันขี่มาตราเนี่ยไม่เกิน3 เดือนก็จบแล้วใช่ยังจริงจะตัดตรงไหนทิ้งไปจะใส่ตรงไหนเข้ามานะพอเวลามันออกมาปุ๊บของเก่าในโลกเอาไปเผาไฟให้หมดประมาณนั้นใช่ป่ะใช่ไหมล่ะเพ่ลักษณะอย่างนี้คำว่าเซตซีโร่ครับมันต้องเซตซีโร่ให้หมดมันที่จะไปต่อได้ใช่ไหมนี่พอเวลาจะเปลี่ยนทีนู่นต้องไปขอความเห็นชอบจากท่านนายกโอ้ยตายตายก่อนจะเข้าสภาได้ใช่ไหมครับจริงนะหรือใครจะว่าไงลุงมากงั้นนะอันนี้ขนาดลุงไม่ได้อยู่ในอาชีพนะนึกบอกว่าให้มีอาชีพอาชีพนักการเมืองก็ใส่เข้าไปเลยใช่ไหมใช่ไหมก็มันจะเป็นอะไรไปแล้วอาชีพเล่นการเมืองไปไหนไปเล่นการเมืองมันกลายเป็นของเล่นไปใช่ไหมอาชีพเลยตระกูลไหนก็ว่าไปทั้งตระกูลไปเลยหรือใครจะว่ารู้มากจริงๆเนาะมันง่ายมันไวนะพอละบ่นให้ฟังแค่นี้ก็ไปยาวแล้วล่ะลุงก็บ่นไปเรื่อยแหละไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าจะเล่าอะไรให้ฟังฟังไปเรื่อยก็แล้วกันบอกว่าราชการมีหน้าที่กับสิทธิอำนาจก็ตามกฎหมายกฎหมายถ้าหากว่าเขียนไม่ชัดก็มานั่งตีความมันอยู่มันก็เป็นเงื่อนไขของที่มาของสิ่งที่อะไรนะเป็นเงื่อนไขเป็นที่มาของใต้โต๊ะใต้เตียงอยู่แล้วมีหน้าเนี่ยนะพี่นะหรือใครจะว่างนะมีคนป่าไม้ต้นไม้ราพนาสูนมอดมีทำไมกลบหรือใครจะว่างใช่หรือมันรู้เห็นอยู่แล้วนะครับมันไปหมดทุกเรื่องเอาล่ะ
นะถ้าจะพอได้เรื่องหน่อยก็คือกรมศุลกากรเนี่ยกรมสรรพสามิตเนี่ยกรมอะไรกันไม่รู้พอที่จะไปวัดไปวาได้ แล้วเวลาขึ้นทะเบียนให้คนผู้คนมีอาชีพก็แค่ใบอนุญาตปีนึงต่อที100 บาทก็พอแล้วเอาไงกันนักกันหนาแม่ต่อแล้วอาชีพใช่ไหมอาชีพบุคคลที่ว่าเนี่ยหรือใครจะว่าแต่ละคนมีอาชีพขึ้นทะเบียนเป็นอาชีพตอนที่5 ปีไปเลยต่อออนไลน์ทุกวันน่าจะตายไปหรือใครจะว่าทีนี้พอเวลาอะไรต่างมีปัญหาเนี่ยอาชีพไหนเดือดร้อนอย่างเช่นไอ้ไวรัสโคโรนาอาชีพไหนเดือดร้อนอาชีพพ่อค้าเดือดร้อนมาชดเชยยังไงเห็นไหมมันง่ายนะเนี่ยอาชีพช่างตัดผมเดือดร้อนช่วยยังไงใช่ไหมล่ะอาชีพทำความสะอาดทำความสะอาดที่บ้านทำความสะอาดถนนหนทางได้ทั้งนั้นแหละผมว่านะก็ต้องย้ำเรื่องของอาชีพเป็นหลักมันง่ายหรือเปล่าแล้วมันก็ไม่มั่วด้วยอย่างลุงหนอนเนี่ยไม่มีอาชีพก็คนมันไม่มีอาชีพก็ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเรื่องใครว่า ไม่มีอาชีพอยู่ได้ไหมได้ขอทานก็กินไงก็มีผู้คนให้ทานทำบุญทำทานนี่ มีคนทำทานมีคนทำทานทำบุญอยู่ก็ได้กินใช่ไหมถ้าไม่มีคนทำบุญทำทานก็จบจ้าครับก็ไปจะไปยากกลับไปก็ไปลงทะเบียนอาชีพชาวนาอย่างนู่นไปอยู่ก็ได้ปลายนาจริงๆนะใช่ไหมใช่ไหมล่ะถ้าหากว่าไม่มีนาก็เอาสวนปลูกมะเขือ1 แปลงก็ทำสวนปลูกแต่มะเขือทั้งปีอย่างเงี้ยใช่ไหมปลูกแต่พริกทั้งปีเหรอเปล่าปลูกคะน้าทั้งปีปลูกผักบุ้งทั้งปีเหรอเปล่าอาชีพปลูกผักบุ้งไม่มีจริงก็อาชีพอะไรเดี๋ยวนะเป็นอาชีพได้จริงๆนะครับพูดต่อไปนี้หาแมงดาหาแมงดาเฮ้ยตัวไหนตังนะแมงดาเนี่ยฮะตัวตั้ง20 บาท25 บาทไม่ใช่ถูกนะพี่แมงดาแมงดาเห็นไหมอาชีพมันหาคืนหนึ่งได้ตั้ง5 ตัว6 ตัว10 ตัวที่หลายตังค์นะอาชีพหายมันได้ใช่ไหมล่ะกลางคืนก็ไปดักแมงดาอยู่ชายป่าดักเป็นแม่ล่ะทีนี้คำว่าอาชีพมันต้องมีความสามารถพิเศษคำว่าอาชีพใช่ไหมล่ะมันจะเรียกว่าอาชีพได้ไงมันต้องมีความสามารถพิเศษ
ทำเป็นอาชีพได้แล้วกันอย่างเงี้ยอาชีพหากุจีรู้จักกุจีไหมหาแมงกีนูนอย่างเงี้ยพอหาได้จริงๆนะพอถึงหน้าแล้งก็อาชีพอะไรอะไรหาไข่มดแดงไม่ได้พูดเล่นนะไข่มดแดงเขาเลี้ยงในทุกวันเนี่ยครับมดแดงวิธีการเลี้ยงเนี่ยบอกให้ก็ได้เอาอะไรนะต้นแหละมันได้หมดแหละมดแดงเราไปดูไม่ใช่ไปเลี้ยงมดแดงที่ต้นมะพร้าวไม่ได้กินนะพี่เอ๋ย มดแดงต้นไม้อะไรที่มันใบ